สวัสดีครับผมณชาติเล่าเรื่องเรือสำราญวันนี้พามาดูบรรยากาศแถวแถวขั้วโลกใต้หรืออันทาร์กติกานั่นเองซึ่งบรรยากาศแถวนี้ดูจากรอบๆแล้วก็จะคล้ายๆกับอลาสกาแต่ความแตกต่างคือไอซ์เบิร์กภูเขาน้ำแข็งที่นี่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแถวอลาสกาเยอะเลยมาดูบรรยากาศกันครับผมพาเดินไปข้างหลังเรือวันนี้แดดดีแดดก็ประมาณต่ำกว่า10แล้วประกาศมาแล้วเจอปลาวาฬเดี๋ยวดูซิว่าอยู่ทางไหนคือแถวนี้จะเจอเพนกวินปลาวาฬแล้วก็โลมาเป็นเรื่องปกติเขาเป็นถิ่นที่อยู่มันพามาดูอีกมุมนึงซึ่งเราจะเห็นภูเขาน้ำแข็งเยอะพอสมควรเลยนะจะทิ้งข้างหลังเลยละเดี๋ยวกำลังจะวิ่งออกจากเกาะนี้โอเคมาอีกมุมนึงทีนี้เราจะมองเห็นไอซ์เบิร์กที่ลอยอยู่กลางทะเลก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้น้ำแข็งแต่ละลูกที่ลอยอยู่เนี่ยกว่าที่มันจะหักลงมาจากธารน้ำแข็งหรือที่เรียกว่าเกลเชอร์นั้นบางลูกมีขนาดที่เรียกว่าใหญ่มากเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ภูเขานั้นคือน้ำแข็งที่ลอยอยู่กลางทะเลซึ่งแตกลงมาจากไอ้ภูเขาใหญ่ๆเนี่ยตรงเนี้ยพอเวลามันถล่มลงมามันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งก้อนหนึ่งอ่ะที่ลอยอยู่กลางทะเลแล้วก็จะค่อยๆละลายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งหายสาบสูญไปพอมันเข้าไปเขตร้อนมาดูอีกมุมนึงนี่บรรยากาศก็คือพูดควันออกปากอีกประมาณสัก2ชั่วโมงจะเจออีกเกาะนึงนี่กำลังเดินอยู่บนชั้น14ของเรือเดี๋ยวจะพานกล้องไปอีกมุมหนึ่งซึ่งจะเป็นไอซ์เบิร์กถ้าด้านนี้วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากฟ้าสีคลามกระจกเขาเรียกว่าพื้นทะเลเนี่ยเป็นเรือนกระจกเลยซึ่งบางครั้งมาไม่ได้เจอภาพอย่างนี้นะเขาเรียกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็มีวันนี้ถือว่าแดดดีมากแดดดีนะแต่ยังหนาวอยู่นะIs just passing by. นี่ก็คือน้ำแข็งแต่ละลูกที่แตกลงมาจากภูเขาน้ำแข็งก็จะกลายเป็นไอซ์เบิร์กซึ่งก็จะลอยอยู่กลางทะเลจนออกไปไกลเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละลายซึ่งถามว่าใหญ่ไหมใหญ่พอสมควรอันนี้ก้อนใหญ่มากซึ่งก้อนใหญ่กว่านี้ก็มีแล้วแต่เลยมาดูก้อนเล็กบ้างที่ลอยอยู่กลางน้ำเนี่ยนี่ก็เป็นเศษชิ้นเล็กๆน้อยๆที่หล่นลงมาแต่นี่ก็ขนาดใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่ใหญ่มากเหมือนก้อน 2-3 ลูกที่ให้ดูมาโอเคครับผมวันนี้เอาอากาศเย็นๆของแอนตาร์กติกามาถ้าไม่ได้มาทำงานเรือสำราญโอกาสที่จะเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าน้อยมากเลยโอเคครับผม